แต่งร่างเหล่านี้ตอนนี้เราก็กำลังประดับประดาอยู่นะครับตอนนี้น่าจะวันที่18ก็ทุกคนจะได้ไปชมความอลังการของแต่งรังนะฮะแล้วสถานที่ต่างๆของโรงเรียนศรีนครครับค่ะอย่างที่เห็นในภาพผู้ชมนี้เป็นภาพบรรยากาศปีที่ผ่านๆมาจะเห็นว่าคนไปงานกันเยอะมากค่ะเฮียงไกรแล้วคนที่ไปนี่อย่างที่บอกว่าก็จะมีบางคนนะคะที่เข้ากระแสเลยคือต้องใส่เสื้อสีแดงไปร่วมงานปีนี้เนี่ยก็เชิญชวนเลยเหมือนกันว่าถ้าใครไปงานเนี่ยต้องอย่าหลุดคอนเซ็ปต์คุณผู้ชมคะต้องเตรียมเสื้อแดงไว้เลยเชื่อได้ว่าคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียวอย่างแน่นอนในตู้เสื้อผ้าฉะนั้นมีก็ใส่กันเข้าไปเลยค่ะแล้วไปปุ๊บเห็นไหมคะแวะถ่ายรูปกับเต็งล้างอยู่ตรงบริเวณทางเข้างานทีนี้ต้องถามต่อเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่ปีนี้เรามีการเตรียมทั้งเรื่องของความปลอดภัยจุดจอดรถการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรยังไงบ้างคะเชียงไกรครับเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในบริเวณงานนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งทหารตำรวจหน่วยงานของภาครัฐต่างๆนะฮะเราก็ได้จัดความเพิ่มความเข้มข้นในการดูความปลอดภัยทุกจุดนะครับในจังหวัดสงขลานี้ก็จะมีการตั้งค่อนข้างจะมีการตั้งด่านนะฮะว่าแล้วก็ภายในบริเวณงานนี้เราจะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ทุกจุดครับผมค่ะฉะนั้นใครที่ไปถ้าบอกว่าจะไปถ้าคนในหาดใหญ่คุณผู้ชมคะถ้าจะไปงานเทศกาลตรุษจีนไม่อยากจะไปเจอรถติดเอามอเตอร์ไซค์ไปก็ได้เพราะว่างานก็อยู่ใจกลางเมืองแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวค่ะคุณก็ใช้รถบริการสาธารณะจะเป็นตุ๊กๆก็ได้จะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะหรือว่ารถสาธารณะอื่นๆเองก็แล้วแต่ก็สามารถจะเข้าถึงบริเวณงานได้หรือถ้าคุณจะเอารถยนต์ไปก็มีจุดจอดรถบริเวณด้านข้างด้านข้างโรงเรียนศรีนครโรงเรียนศรีนครนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องไปเนิ่นๆหน่อยนึงนะคะเพราะว่าจุดจอดรถก็มีอยู่อย่างจำกัดถ้าเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปงานเทศกาลตรุษจีนปีที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ได้คะเฮียงไกรที่เราปีที่ผ่านมาตัวเลขทั้งนักท่องเที่ยวนะจูนที่เข้ามาบริเวณงานทั้ง5วันนะโน้พาดว่าอยู่ในประมาณ 150,000 ถึง 200,000 คนครับก็ไม่น้อยเลยครับผมเยอะมากแค่5วันเองนะคะอย่างนี้เนี่ยก็วันนึงตีแล้วก็เหยียบๆประมาณ 30,000 คนเลยทีเดียวนะคะทีนี้ช่วงท้ายรายการเลยต้องถามเฮียงไกรเลยว่างานนี้นี่อย่างที่บอกว่าจัดติดต่อกันมาเนี่ยก็เป็น10ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมเฮียงไกรเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับนักท่องเที่ยวอย่างชาวมาเลเซียสิงคโปร์ที่เข้ามาบ้านเรามั้ยคะว่านักท่องเที่ยวเขารู้สึกยังไงเวลาที่เขามางานเทศกาลตรุษจีนที่บ้านเราในช่วงที่บ้านเรามีการจัดงานนี้บ้างคะครับรู้สึกทางนักท่องเที่ยวที่เคยสอบถามนะครับเขาก็ชื่นชมนะครับว่างานตรุษจีนของเราจัดได้ดีขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็เขาก็ให้ความสนใจที่นักท่องเที่ยวต่างๆที่เขาสนใจที่จะเข้ามาเที่ยวในหาดใหญ่แล้วก็เข้ามาเที่ยวงานที่โรงเรียนศรีนครซึ่งเราจัดขึ้นทุกปีครับค่ะเรียกว่าก็พอใจกับการจัดงานของเราด้วยที่สำคัญผู้ชมงานนี้อย่างที่บอกแล้วว่านอกเหนือจากจะมาชมมาช็อปมาชิมแล้วเนี่ยคุณก็ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนด้วยนะคะครับอันนี้ก็จะมีการสอดแทรกอยู่ภายในบริเวณการจัดงานอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเรื่องของอย่างเช่นโรงเตี๊ยมอย่างที่บอกครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวจีนผ่านโรงเตี้ยมที่จะถูกจำลองเอาไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของศิลปะการแสดงค่ะที่จะถูกนำมาจัดแสดงบนเวทีเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชมด้วยปีนี้จะมีชุดการแสดงจากประเทศจีนมาบ้างไหมคะครับปีนี้การแสดงประเทศจีนซึ่งปีนี้เราทางททซึ่งจัดมาซึ่งไม่ตรงกับเทศกาลตรุษจีนแล้วก็มาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นการแสดงจากคณะเหล่าซือของจากเฉียวปั้นและฮั่นปั้นการแสดงแทนนะครับก็เป็นคนจีนเหมือนกันครับกันคนจีนเหมือนกันซึ่งผมดูแล้วผมเคยชมการแสดงของเขาแล้วไม่แพ้การแสดงมาจากประเทศจีนเลยครับค่ะฉะนั้นก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าโดยแสดงโดยเหล่าซือนั่นแหละค่ะก็ไปชมกันได้นะคะ18ถึง22กุมภาพันธ์นี้ที่โรงเรียนศรีนครมีที่ช่วงท้ายรายการอยากให้เฮียงไกรฝากเชิญชวนค่ะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยพักอยู่อย่างเช่นอำเภอสะเดาของจังหวัดสงขลาหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกรุงเทพหรือว่านครศรีธรรมราชอยากจะมาเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่บ้านเราเนี่ยอยากให้มากันจริงๆฝากยังไงเชิญชวนเที่ยวเหล่านี้หน่อยค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับว่าประชาชนทั่วภาคใต้นะครับถ้ามีโอกาสมีเข้ามาในเที่ยวในหาดใหญ่นะครับอยากเชิญชวนเข้ามาเที่ยวงานตรุษจีนครับซึ่งเราจัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีนะครับแล้วมีการแสดงต่างๆแล้วก็ทางบริเวณงานนะครับเราจะมีสร้างบรรยากาศให้เป็นอยู่ในประดับด้วยแต่งรังนะฮะแล้วก็ดอกเหมยแล้วก็มีซุ้มประตูของจีนต่างๆไว้สำหรับให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมความงามของบริเวณงานครับค่ะ
เฮียงไกบอกแล้วนะคะว่างานนี้เนี่ยครบจริงๆค่ะอาหารการกินก็มีช้อปปิ้งก็มีศิลปะวัฒนธรรมก็มีด้วยเหมือนกันแล้วปีนึงเนี่ยจัดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธินะคะ18ถึง22กุมภาพันธ์นี้ถ้าพลาดปีนี้ต้องรออีกทีปีหน้าเลยนะคะแล้วก็สำหรับพิธีเปิดงานวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีศิลปินอย่างคุณก้องนูโวก็จะมาพบกับคุณผู้ชมที่ไปชมที่งานด้วยนะคะขณะเดียวกันวันที่19กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 1:00 นเป็นต้นไปเลยค่ะทางไฮเคเบิลทีวีนะคะติดตามภาพบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของงานเทศกาลตรุษจีนที่จะจัดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งนี่ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับภาคของภาคใต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงอยากจะให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเรากันเยอะๆเพื่อจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบ้านเราด้วยนะคะวันนี้ลารายการไปพร้อมกันกับเฮียเกรียงไกรเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณเฮียเกรียงไกรมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันวันงานวันที่19เลยนะคะ18ขอไปสังเกตการณ์ก่อนขอไปเดินเที่ยวก่อนแล้ววันที่19เดี๋ยวเจอกันสำหรับวันพิธีเปิดขอบคุณเฮียเกรียงไกรมากๆเลยค่ะลารายการไปพร้อมกันกับเฮียเกรียงไกรเลยนะคะแล้วปรับมาพบกันได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ